ฟลุกซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดการอายุแค่27ปีเท่านั้นเองเพราะงั้นรูปแบบการทำงานที่จะให้มีความบริหารราบรื่นกับนักฟุตบอลเนี่ยเขาทำอย่างไรเรียกว่าเอาเรียกว่าอะไรนะคะซื้อใจนักเตะได้ทั้งหมดเราไปดูครับว่าการบริหารแบบคุณฟลุกทำอย่างไรถึงได้ใจนักเตะจนทีมนั้นทำผลงานดีแบบนี้ครับมาเล่นพูที่เนี่ยครับกับนักเตะที่เป็นไงบ้างก็ดีครับก็เหมือนเคี้ยวหมูนะบางครั้งเปล่าครับก็เล่นกันรีแลกซ์กันบางครั้งทานข้าวเที่ยงเสร็จก่อนไปซ้อมอะไรอย่างงี้บางครั้งก็มานั่งเล่นกันก็พอแพ้ชนะก็มีมุดโต๊ะบ้างศิลาจะมุดบ่อยหน่อยครับก็ถือว่าเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการทีมกับนักเตะได้เป็นอย่างดีครับใช่ครับได้มาร่วมกิจกรรมนี้มันเป็นส่วนดีต่อการเล่นฟุตบอลนะก็ดีก็ทำให้สนิทมากขึ้นครับรู้สึกขอบคุณครับแล้วก็เป็นกันเองครับทำให้เรากล้าแสดงออกแล้วก็เต็มที่ในการเล่นไม่กดดันในบรรดา4คนเนี่ยครับกับการทีมเนี่ยอายุมากที่สุดอายุมากกว่าผู้จัดการทีมการที่มีผู้จัดการทีมวัยอ่อนอย่างนี้เราในฐานะที่แบบประสบการณ์เราเยอะเราได้สอนอะไรเขาบ้างหรือว่าเขาสอนอะไรเราบ้างก็คุยกันประจำครับว่าในเกมอีกอย่างนอกเกมอีกอย่างในเกมเราก็ต้องรับในการตัดสินใจของเขาด้วยนอกเกมเราก็คุยกับพี่แบบน้องว่าอย่างนี้ปรึกษาได้อย่างนี้ดีผู้จัดการทีมคนนี้นะครับเป็นคนที่เลือกทั้งเตะที่มีตัวเองเขาบอกว่ากว่าแต่ละคนจะได้นี่เหมือนกับจีบสาวเลยเหมือนมากครับเหมือนอย่างของประหยัดผมใช้น่าจะมีเกือบ4เดือน3เดือนกว่าเขาจะยอมเซ็นสัญญากับผมต้องเข้าใจว่าเขาอยู่ไทยลีกเนี่ยอย่างเกมสำคัญโบนัสเขาเกมหนึ่ง 200,000 แต่อยู่ราชบุรีไอ้รายได้ตรงนั้นเขาก็ต้องหายไปอย่างพรชัยนี่ก็3เดือนเหมือนกันแต่ของศิลานี่เท่าไหร่2คืนคือแต่ละคนเราก็ต้องมีวิธีจูงใจเขาแตกต่างกันไปแล้วก็แต่ดีใจครับที่ทำสำเร็จที่ได้พวกเขามาช่วยปีนี้แล้วสิ่งที่เราหวังจากพวกเขาพวกเขาก็ตอบโจทย์เราได้เขาเต็มที่กับเราเราเต็มที่กับเขาทุกวันนี้ผมแฮปปี้มากกับนักเตะของผมใครจะบอกว่ายังไงก็ผมมีความรักนักเตะครับเขาใช้อชินดาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ใช่ง่ายเลยที่ได้มาร่วมทีมเพราะว่าเขามีหน้าที่การงานที่เป็นทหารอากาศคือเราจะดึงนักเตะจากทบหรือทออฐานอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเขามีเขารับราชการครอบครัวเขาพ่อแม่ต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นลูกสวมเครื่องแบบรับราชการแล้วเราก็คุยกันถึงความเป็นไปได้แล้วอย่างพรชัยนี่ทีมไทยลีกก็หลายทีมก็ตามจีบอยู่แล้วผมก็ขอเขาบอกว่ามาช่วยผมเถอะแล้วอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็จะช่วยเขาก็โอเคมาถึงวันนึงเราก็บอกโอนย้ายเลยโอนย้ายจากฐานอากาศมาเป็นพนักงานเทศบาลเดี๋ยวต่อไปอาจจะเป็นนายกเป้าก็ได้ครับเมื่อนอกจาก3คนนี้แล้วยังมีเด็กคนที่มาทำกิจกรรมร่วมกันสำคัญหลายคือเราจะอยู่กันเหมือนพี่น้องทุกคนครับนักเตะในทีมทุกคนก็เสร็จก็มาทานข้าวบ้านผมมาร้องคาราโอเกะมาอะไรกันแต่พอซ้อมก็ซ้อมเต็มที่ผมพอซ้อมนี่ใคร4โมงนัดลงสนาม4โมง15คุณมา4โมง15ปั๊บคุณไม่รองเท้าไม่พร้อมที่จะลงไปซ้อมเนี่ยวันนั้นคุณไม่ได้ไปเรียนซ้อมทุกอย่างมีกฎมีระเบียบของในตัวมันเองนะครับทุกครับนี่คือเคล็ดลับในการทำทีมนักวิทยาศาสตร์ของผู้จัดการทีมคนหนุ่มวัยหนุ่มคนนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าคงจะไปได้ดีเพราะว่าขนาดประหยัดคุณยายังยอมรับในจีมือก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับเยี่ยมมากเนาะเดี๋ยวเสร็จจากโต๊ะพูลนี่เราจะไปขี่เจ็ตสกีครับหลังบ้านเนี่ยชีวิตทำไมมันมีความสุขกันอย่างนั้นจ๊ะโต๊ะพูลที่เห็นนี่ก็คือในบ้านของคุณครูเองนะครับมีตามเรื่องราวเกี่ยวกับผู้จัดการหนุ่มคนนี้แล้วก็สุนทรเขาปอนแฉจิดาเต็มอิ่มเลยนะครับติดตามแฮมไลท์เจเรามีเรื่องราวเขาครับแล้วก็วันนี้นะครับที่